เคยทำงานประจำและส่งประกันสังคมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น5ปี6ปีพอเราอายุ55อย่าลืมไปรับบำเหน็จชราภาพนะสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยแบ่งปันกันค่ะชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเรื่องการทำงานบางคนทำงานที่เดียวเลยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนหนุ่มสาวแล้วก็เกษียณเต็มที่เดียวเลยนะคะแต่บางคนก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยทำงานประจำนี่แหละแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่างพี่เนี่ยทำงานเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำเลยจนอายุ60เนี่ยเปลี่ยนไป10ที่แต่บางคนเนี่ยก็ทำแค่3ปี5ปี10ปีนะคะทำงานประจำแล้วก็ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวทำฟรีแลนซ์หรือทำงานที่บ้านในระหว่างที่เราทำงานประจำเนี่ยเราจะต้องถูกหักเงินเดือนนะคะเพื่อส่งประกันสังคมนะคะแล้วก็เวลาส่งประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนหนึ่งอ่ะ 3% ของค่าจ้างเนี่ยจะถูกกันไว้สำหรับเงินชราภาพค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานกี่ปีก็แล้วแต่เงินที่ถูกหักไปเนี่ย 3% จะถูกกันไว้ในส่วนนี้นะคะถึงทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยลาออกไปทำกิจการส่วนตัวนะอาจจะไปเปิดร้านขายเสื้อผ้านะไปทำกิจการที่บ้านไปเลี้ยงลูกไปทำสวนบางคนเขาก็ยังส่งประกันสังคมตอบจากประกันสังคมมาตรา33ก็มาส่งมาตรา39นะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้การทำงานอยู่ที่บ้านหรือทำงานของตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็จะมีเรื่องราววุ่นวายนะตอนทำงานประจำเนี่ยนายจ้างเขาก็หักเงินสมทบนะจากเงินเดือนเราเงินสมทบจากนายจ้างนะคะหรือเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยแล้วก็นำส่งประกันสังคมให้แต่พอเรามาทำงานของตัวเองเนี่ยมันบางทีเนี่ยเราส่งมาตรา39ส่งไปส่งมาลืมส่งไปค่ะ3เดือนก็หมดสิทธิ์ละนะคะที่นี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานประจำแล้วเคยส่งประกันสังคมมาอาจจะ3ปี5ปี10ปียังไงก็แล้วแต่นะคะพอเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเราอายุถึง55ปีเนี่ยนะคะก็เข้าหลัก5จะถึงหลัก6นะว่างั้นนะคะถึงตรงกลางเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากประกันสังคมนะคะประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดแบบนี้ถ้าเคยส่งประกันสังคมมาตรา33มาน้อยกว่า12เดือนก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเนี่ยนะคะเฉพาะในส่วนของเราของลูกจ้างที่ส่งไปก็ไม่ถึง12เดือนเราก็ได้รับเงินในส่วนของเราคืนแต่ถ้าเราส่งตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนคือบางคนทำ5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้รับเงินบำเหน็จในส่วนของนายจ้างของลูกจ้างคือส่วนของเราด้วยแล้วก็ที่นายจ้างเขาส่งให้แล้วก็เงินตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ประกันสังคมเขาเอาเงินของเราไปลงทุนนี่แหละค่ะแต่สำหรับบางคนนะที่ทำประกันสังคมมาตรา33ตอนทำงานประจำใช่ไหมคะแล้วออกมาก็ส่งมาตรา39ต่อไปเรื่อยๆจนครบ180จะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญเป็นรายเดือนนะคะตัวอย่างเลยญาติพี่เนี่ยเขาทำงานโรงงานปลากระป๋องที่มหาชัยนะแล้วก็ทำได้ประมาณสัก10ปีอะค่ะแล้วเขาก็ลาออกมาส่งมาตรา39เนาะมาขายของอยู่บ้านตรงมาตรา39จนตอนนี้เขาอายุประมาณ56ปีแล้วล่ะค่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วไปขอรับเป็นบำนาญชราภาพก็ตรงมารวมแล้วก็ประมาณเกือบ20ปีอะค่ะก็จะได้เดือนหนึ่งอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะเพราะว่าเขาตัดสินใจว่าจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองดีกว่าเพราะช่วงนี้เนี่ยได้รับผลกระทบนะราคาจากโควิด19เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกเดือนละพันกว่าบาทก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็พี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะและสำหรับท่านที่เคยทำงานประจำมาเนี่ยแล้วมาทำงานที่บ้านทำงานของตัวเองนะคะถ้าเราเคยส่งประกันสังคมมาเนี่ยอย่าลืมนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อเราอายุครบ55ปีแล้วนะคะเราสามารถไปยื่นเรื่องขอเงินบำเหน็จชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านนะคะเอกสารที่ใช้ก็มีบัตรประชาชนนี่แหละแล้วก็สำเนา
หน้าสมุดบัญชีเงินฝากของเราค่ะไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาจะให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมกับแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีนี่แหละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นเพื่อนกันค่ะที่ข้อสำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเลยค่ะแล้วก็หวังว่าโควิดจะจากเราไปในไม่ช้านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ